สวัสดีค่ะนะคะจะเกาะลูกผสมนะคะระหว่างสิงโตกับนางเงือกนะคะสัญลักษณ์อะค่ะถามว่าทำไมป้าพูดอย่างนี้ได้ได้ค่ะนะคะป้าปรึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เกาะเนี้ยก็รักฝ่ายประชาธิปไตยมากค่ะแต่ว่ามันก็ควรจะทำอะไรให้แบบคือป้าเป็นคนรู้จักกาลเทศะนะคะว่าอะไรที่เราควรจะขอไอ้เรียกว่าอะไรควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะควรที่จะเกรงอกเกรงใจเขาเราก็ทำนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าก็แต่งตัวแล้วก็แค่นี้นะคะก็แค่นี้คือเพื่อนอะขอมาบางทีอะบอกป้าสวยๆหน่อยบอกสวยไม่ได้ทุกวันหรอกค่ะถ้าป้าจะออกไปข้างนอกนะป้าถึงจะสวยสักวันหนึ่งนะคะคืออาทิตย์หนึ่งป้าก็ออกบ้านครั้งเดียวบางทีนะคะไม่รู้จะไปซื้ออะไรเบื่อแล้วช็อปมาตลอดชีวิตแล้วนะคะก็คือชีวิตป้าไม่รู้ทำเหี้ยอะไรก็ช็อปช็อปปิ้งแค่นั้นแหละนะคะแล้วป้าบอกเลยว่าป้าอยู่ในเกาะไฮโซที่ไม่มีโจรไม่มีขโมยป้าเลยแต่งตัวจัดเต็มจัดหนักได้นะคะลองเดินเมืองไทยแบบนี้สิเหี้ยถ้ากูมีชีวิตกลับบ้านให้แม่งรู้ไปอ่ะกูบอกได้เลยนะนะคะคือตอนนี้ป้าก็เลยถามสามีเดี๋ยวมีเรื่องคุยอย่าเพิ่งไปนะโดยเฉพาะสาวกลุงสนามหลวงกรุณารอกูใต้ YouTube นี้เข้าใจไหมพวกมึงต้องรอกูเข้าใจไหมคะอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวกูจะพูดถึงลุงสนามหลวงของพวกมึงนะกูบอกแล้วไงว่าใครเป็นเพื่อนกรมน.ไม่ใช่เพื่อนกูจำไว้เพื่อนกูจะต้องไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เหยียบเรือสองแคมไม่เป็นหมาสองลางเข้าใจไหมกูจะบอกให้พวกมึงได้รับทราบคือเรื่องกรมน.ติดต่อหรือว่าฝ่ายรัฐบาลของไอ้ประยุทธ์ตู่นี่แหละนะคะเรื่องนี้ป้าขอรับประกันว่าเป็นความจริงนะคะเพราะว่าป้าตอนที่มีคนติดตามเยอะๆนี่รู้ไหมคะติดต่อป้ามานะคะอยากจะพบป้าส่วนตัวตอนแรกนัดอังกฤษนะคะแล้วก็นัดที่สวีเดนแต่ป้าไม่โง่ค่ะถามว่าทำไมกูก็ปรึกษาผู้ใหญ่กูรำคาญตัวเองขออนุญาตนะออกข้างนอกให้ใส่นะคะคือป้าเนี่ยเป็นคนแบบมั่นใจมากมั่นใจตัวเองมากเป็นไงคะถามว่าทำไมเฉยให้แม่งแคปหน้าจอแป๊บนึงเดี๋ยวจะใส่แว่นที่เนี่ยแต่งหน้าอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทาแป้งนะไม่จำเป็นต้องทาก็ได้เพราะว่าอะไรคือเขาไม่ได้สนใจกันหรอกหนังหน้าเรื่องฝ่ายรัฐบาลหรือกรมน.มาติดต่อมันมีจริงถามว่าทำไมคือนะคะอันนี้ป้าบอกเลยว่าถ้าป้าไม่ได้เห็นมาอยู่แบบที่นี่คนจีนเยอะนะคะดูสิกิฟต์ก็สีแดงมันต้องมีสีแดงเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นสีดำขาวเป็นแบบสากลอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบมีสีแบบแดงบ้างอะไรบ้างนะคะคือแป้งน้องไม่ต้องใส่เม็ดใหญ่ไม่ต้องจำเป็นแหละนะคะคือการติดต่อของพวกกรมน.เนี่ยหรือว่าฝ่ายรัฐบาลที่เห็นว่าคนมีติดเขาเรียกว่าอะไรมีคนฟังเยอะเนี่ยมันจะมาหานะคะแต่การที่มาหาเนี่ยป้าก็ไม่ได้โง่ป้าก็ปรึกษาพี่ด็อกเตอร์เลยบอกตรงๆนะคะบอกพี่ด็อกเตอร์เขาจะบินมาหาที่ตอนนั้นอยู่ที่สวีเดนตอนที่ช่วงทำใบขับขี่เพราะว่าป้าไปทำใบขับขี่ที่สวีเดนนะประมาณน่าจะปีกว่าเพราะว่าโอ้โหพวกมึงไม่รู้หรอกนะว่าขอแป๊บนึงนะคะขอเป็นนางเอกนางเอกแบบแล้วคือมันต้องใช้เวลาเนาะก็เสร็จแล้วก็จริงๆอ่ะถามว่าทำไมมันไม่กล้าไปที่ดูไบมันรู้ไงคะว่าป้าอยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกทักษิณแล้วก็ทหารหรือว่าฝ่ายข้าราชการไทยเนี่ยจะเข้าดูไบยากมากแล้วตอนนั้นน่ะป้าก็คงยังไม่มีคนติดตามอะไรมากมายหรอกจนป้าด่าประยุทธ์อ่ะประยุทธ์มันดูถูกประชาชนว่าประชาชนไม่รู้ประชาธิปไตยนั่นแหละคนตามก็คือ2คลิปนะคะคลิปละล้านกว่าวิวไม่เท่าไหร่เลย คลิปละล้านกว่าวิวได้รับการติดต่อจากป้าเ
ช้คำว่ากลมนเนาะไอ้ปากภาษาย่อมไปคิดเอาเองกันละกันนะคะก็ติดต่อมาโทรสายตรงแต่โชคดีของป้าตรงที่ว่าป้ามีเพื่อนเยอะเพื่อนในสื่อโซเชียลนี่แหละค่ะป้าก็ให้น้องคนหนึ่งช่วยฟังด้วยเพราะว่าป้าเปิดสกายแล้วก็เขาโทรสายตรงมาสายตรงนี่อาจจะได้จากอดีตสามีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอดีตสามีเนี่ยเคยมาพูดกับป้าป้าด่าเช็ดเม็ดป้าด่าเช็ดเม็ดเสร็จแล้วก็เขาก็ติดต่อมาว่าจะคุยกับป้าเสร็จแล้วสามีป้าก็ให้เรียกไปเลยนัดเจอขอ30 ล้านกูจะด่าทักษิณให้จะอวยเจ้าให้จะอวยคสช.ให้นะจะอวยให้แต่ป้าบอกกูกินข้าว3 มื้อของทุกสิ่งทุกอย่างกูมีครบหมดแล้วมึงเสร็จก็กูหมดแล้วอ่ะแล้วกูจะต้องการอะไรอีกป้าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ป้าขอถ้าทำได้เดี๋ยวจัดการให้ด่าทักษิณให้โจมตีพวกฝ่ายประชาธิปไตยให้อวยเจ้าให้แบบจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะป้าบอกว่าจะทำยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาแนะนำเรานะป้าขอไปนะ1โรงพยาบาลอย่างดีแบบบำรุงราษฎร์ทุกอำเภอไม่เอาตังค์นะคะกูไม่เอาส่วนตัวเพราะว่าอะไรกูเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายกูจะตังค์มันเยอะแยะเลยชิบหายขอไปนะข้อ2ขอให้มีโรงเรียนที่ดีๆแล้วก็เพิ่มเงินเดือนให้ครูจะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เป็นครูผีเสื้อนักเรียนผีสิงแล้วก็เปลี่ยนระบบการศึกษาให้มันขึ้นระดับที่ต้นๆอ่ะวิธีเปลี่ยนระบบการศึกษาให้เดี๋ยวพวกไอ้ที่จะรอด่าให้กูด่าไอ้ลุงหนำหลวงอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวกูจะให้มึงฟังลุงหนำหลวงอย่าเพิ่งไปนะพวกแม่ยกสาวกมึงอยู่ข้างล่างแล้วมึงฟังกูแล้วสิ่งที่กูพูดเนี่ยคือความจริงมึงจำไว้คนอย่างกูไม่ได้เห็นแก่เงินโว้ยต่อให้กูไม่มีกูก็ไม่รู้คือกูทำไม่ได้อะว่างั้นถ้าให้กูทรยศกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์เนี่ยกูทำไม่ได้ฟังต่อป้าขอโรงเรียนที่ดีและสิ่งหนึ่งที่ป้ารู้สึกทนใจมากก็คือพวกคนแก่แล้วก็เด็กนะคะคือไม่ได้รับการดูแลอย่างดีอย่าบอกนะที่จะตอแหลว่าทำเป็นรัฐสวัสดิการเดือนละ600-800เนี่ยมึงกำลังโบ๊ะเฉียดมึงกำลังโกหกขนาดที่น้ำมันลิตรละเท่าไหร่มึงต้องคิดกันป้าขอวันละ300สมัยนั้นมันแค่ค่าแรง300ป้าบอกขอ300ให้กับคนแก่คนพิการด้วยป้าไม่อยากเห็นคนพิการเนี่ยต้องไปโดดน้ำฆ่าตัวตายประชดแค่อยากจะทำงานอยากได้ลอตเตอรี่ป้าขอแค่3อย่างก่อนนะบอกถ้าได้เมื่อไหร่มาคุยกันกูจัดให้กูไม่เอาตังค์30 ล้านกูก็ไม่เอาอย่าลืมว่าพอมีเงินเขาจะซื้อเราเท่าไหร่ก็ได้ป้าก็เลยตัดสินใจปรึกษากับพี่ด็อกเตอร์เพียงดินว่าพี่ด็อกเตอร์จะเอาไงคือตอนแรกรับปากเขาไปแล้วว่าโอเคไปเจอได้ที่สวีเดนจะเจอที่สต็อกโฮล์มหรือที่ไหนก็ได้เขามีที่แบบรับรองลาวอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยสาเหตุที่ป้ามาอยู่เกาะนี้ที่ป้าต้องไม่บอกพวกมันเนี่ยก็เพราะว่าอะไรอ่ะกลัวแม่งมาถึงตัวกลัวมันจะเอาสตางค์มาให้กูกลัวจะใจอ่อนเงินเท่านั้นมันค้างจ่ายงั้นใจเราได้ใช่ไหมสามีป้าให้เรียก30 ล้านนะแต่30 ล้านป้าบอกว่ามึงเรียก300 ล้านมันยังให้เลยถ้าเกิดมันต้องการใครก็ดูจ้างอีเบสดิอีเบสใครจำอีเบสได้ไหมจำได้ไหมใครที่มีแววว่ามีคนตามมันใช้เงินไปไหนก็มีแบ็คฮอคให้นะแบ็คฮอคคือเครื่องบินนะเมอร์มึงเข้าใจไหมไปไหนมีรถรับส่งเพื่ออะไรเพื่อโมดิเวตคำว่าโมดิเวตนี่คือเชียร์เจ้าเชียร์ทหารเพราะเขาใช้ระบบนี้เริ่มไม่ได้ผลกับเขาเรียกว่าอะไรวะกับสื่อโทรทัศน์ไอ้สร้างภาพแบบเดิมๆก็คือโอ้ยเจ้าไปตัดลิฟต์บินที่นั่นทีที่นี่ทีอะไรเงี้ยมันเริ่มไม่ได้ผลมันเริ่มมีการฟังคนชาวบ้านด้วยกันเยอะขึ้นป้าที่ชาวบ้านนะคะจบป.4นะคะเดี๋ยวก่อนนะลูกน้องลุงสนามหลวงมาบอกว่ากูจบป.2อีสักกูจบป.4อีกหน่อยมันคงว่ากูจบอนุบาลไหนพวกส้นตีนแม่งมาด่ากูใต้ YouTube เนี่ยมึงมาด่ากูเนี่ยมึงมาด่ากูเนี่ยฮะมาด่ากูอยู่ใต้ YouTube เนี่ยบอกกูอีป.2เออป.2ในบทนักธุรกิจก็แล้วกันคุมครึ่งโลกอีดอกขออภัยค่ะ
ทีไรแม่ก็อย่างนี้ทุกทีแต่มันไม่เย็นมันก็ไม่อร่อยนะแม่ด่ากูเยอะพวกมึงนี่เยอะอย่านะไอ้ลงน้ำหลวงงากับกูนะมึงเดี๋ยวมึงเจอเฮียนี่จะเต็มจัดหนักกับกูนะมึงเดี๋ยวถ้ามึงนะเดี๋ยวก่อนใครเป็นเพื่อนกรมนไม่ใช่เพื่อนกูจำไว้กินแป๊บนึงน้ำมะม่วงเข้าใจไหมถ้ามึงเป็นเพื่อนกรมนมึงไม่ต้องใช้มึงไม่ใช่เพื่อนกูเพราะว่าอันนี้กูยืนยันว่ามีคนน่ะพยายามติดต่อกูหลายครั้งมากผ่านทั้งลูกตาเขาเรียกว่าผ่านผัวเก่ากูนี่แหละถ้าไม่ใช่ผัวเก่ากูมันจะได้เบอร์มากูมาจากไหนเบอร์ส่วนตัวกูแต่ละประเทศเนี่ยกูไม่ได้บอกใครตอนนี้กูเลิกบอกแม่งแล้วมันจะได้ไม่ตามกูแล้วป้าก็เลยปรึกษากับพี่ด็อกเตอร์ว่าพี่ด็อกเตอร์เอาไงพี่ด็อกเตอร์เพียงดินเขาเอาไงพี่ด็อกเตอร์บอกว่าอย่าให้เจอนะป้าถ้าให้เจอถ้าป้าไม่รับงานถ้าป้ารับงานป้าก็จะเป็นโรสสองน้องโรสเหมือนน้องโรสเหมือนสะพ้ายแล้วถ้าป้าไม่รับงานป้ารู้ไหมคนพวกนี้เขาอาจจะใช้วิธีเดียวกับชาวรัสเซียก็คือการวางยาระหว่างที่ป้านั่งดื่มกับเขาเนี่ยพวกอันนี้เขารู้เขาไม่ได้โง่เขามีวิธีเขาต้องส่งระดับมือขั้นเทพมาก็คือไหนๆเขาก็เสี่ยงมาแล้วเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะมาแล้วเพื่อมานั่งกินกาแฟกับป้าเฉยๆหรอป้าก็บอกว่าผ่านทางคุยกันผ่านทางสื่อโซเชียลเขาก็ยังไม่เอาอ่ะเขายังจะมาเจอกับป้าแล้วก็มีเหมือนกันว่าป้าหนิงบอกว่าทำไมไม่มาติดต่อป้ามั่งวะก็คือป้าเนี่ยคือป้าหนิงเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ป้าเนี่ยคนมันรู้ไงรู้ว่าอยู่ตอนนั้นน่ะคือที่ดูไบมันไปกันไม่ได้แน่นอนไปไม่ได้ต้องต่อเนาะไปติดคุกกันเยอะแล้วนี่กล้ากันไหมแล้วตอนหลังอ่ะกล้ากันไหมล่ะไม่กล้านะติดคุกกันเยอะแล้วนี่มีใครช่วยมึงป่ะติดแล้วติดเลยลืมเลยไปทำอะไรอ่ะกูไม่อยากจะพูดสัตว์รอบคาทักษิณในเมืองไทยยังไม่พอนะพวกมึงแต่มึงอย่าคิดคือเอางี้แล้วกันมันทำไม่ได้หรอกมันก็เข้าไปข่มขู่ทั้งนั้นแหละเข้าไปโอ้ยกูมาแล้วนะเป็นไงแล้วตอนหลังในนักข่าวยังเข้าไม่ได้เลยหมู่บ้านนะยังเป็นไรฮิวเนี่ยเข้าไม่ได้จ้ะนะพวกมึงอ่ะเอาเล่าต่อพี่ด็อกเตอร์ก็บอกว่าอย่าให้เขาเจอไม่ว่ากรณีใดๆให้เขาอยู่ห่างๆตัวเราอย่าเข้าใกล้ตัวเราก็เชื่อพี่ด็อกเตอร์แต่ว่าป้าไม่ได้เสียเวลาที่จะพูดกันแบบโทรศัพท์คุยนะกูออกคลิปประกาศเลยว่าถ้าใครจำคลิปได้ป้าจะบอกว่าไม่ต้องมากูไม่รับเจอใครโอเคไหมกูขออยู่แบบนี้อย่ามายุ่งกับกูนะและถ้ามันทำได้จริงอ่ะอย่างที่ป้าขอไปนะสร้างโรงพยาบาลมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมแต่ระดับที่ประเทศไทยเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเยอะมากนะและจำได้ไหมคะอีผักอีสะพ้ายกับอีโรสเปลี่ยนไปจากอีสะพ้ายนี่ด่าเจ้าหีแห่มวลชนตามเพียบป้าดูว่าเผื่อมีไลน์โทรเข้ามาป้าอาจจะไลฟ์สดนิดนึงนะคะเออหรือว่าเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วอีสะพ้ายชูอะไรชูพลังงานแล้วก็ป้ายสีพวกเราว่าพวกเราเป็นขี้ข้านายทุนจำได้ไหมที่ป้าร้องเพลงว่าโกรธแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรให้สะใภ้เครื่องขุนปักปั๊มฉันเป็นคนของนายทุนนี่เหรออีสะใภ้เนี่ยเมื่อก่อนมึงเป็นสะใภ้เสียงชาวบ้านอะเป็นไงล่ะทุกคนขุดหลุมฝังตัวเองหมดป้าเราพูดเรื่องนี้นะถามว่าทำไมอะกูบอกแล้วนะคะว่าใครอะที่เป็นหมาสองรางเนี่ยแล้วก็รู้ว่าแต่ละคนก็ฉลาดในการพูดป้าไม่ใช่คนฉลาดนะคะป้าถึงถูกลูกสาวแม่ยกของลุงสนามหลวงมาด่าใต้ YouTube ว่าอีป.2ไม่เป็นไรค่ะถึงกูจบป.2กูก็ได้ปวดนักธุรกิจนะคะทีนี้ที่กูนั่งบ้านก็ซื้อนะคะขอบคุณมันสดด้วยโอเคเดี๋ยวเราคุยกันมานานแล้วเดี๋ยวจะให้ฟังลุงสนามหลวงพูด
บอกทุกๆคนนะคะว่าสิ่งที่ป้าพูดป้าเคยได้รับการติดต่อและคุณจำได้ไหมคะว่าอีสะพายด่าเจ้าหีแหกกับอีโรสที่ด่าเจ้าคุยทองทำไมถึงเปลี่ยนไปหันมาด่าพวกเดียวกันหันมาดิสเครดิตพวกเดียวกันป้าจะใช้คำว่าป้าไม่ได้ดิสเครดิตลุงสนามหลวงแต่ลุงสนามหลวงกำลังหลอกลวงมวลชนเข้าใจคำนี้ไหมคะมวลชนหรือว่าคนมาฟังนั่นแหละค่ะเรื่องบอกเลยนะเรื่องสหพันธรัฐมันเป็นไปไม่ได้หยุดคิดนะหยุดคิดหยุดคิดนะหยุดคิดแต่เรื่องประชาธิปไตยเป็นไปได้อันนี้เรามาฟังลุงสนามหลวงเพื่อนเดียร์ป้าพูดข้างเดียวเนี่ยพวกคุณก็จะหาว่าป้าจะให้ฟังรวดเดียวยาวเลยนะป้าอาจจะไปข้างนอกแป๊บนึงอะไรเงี้ยเพราะมัน5นาทีแต่ป้าฟังแล้วก็รู้ว่านั่งเฝ้าก็ได้นั่งเฝ้าก็ดูป้าชิวๆไปนะดูป้าตอแหลไปเดี๋ยวเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าเพื่อนที่ขอมาป้าให้ไม่ได้นะคะที่บอกว่าให้สวยทุกวันน่ะสวยไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรป้าอยากตอบคลิปนะคะฟังแล้วเป็นข่าวปรับมากแล้วผมจะพูดทีเดียวนะครับใครมีเทปมาอัดด้วยนะจ้ากรปนเขาบอกกับผมว่านะเอ๊ะทำไมกรปนต้องบอกคุณวะก็ไม่รู้มันเขินก็เห็นผมชอบพูดเรื่องก็เลยพูดเรื่องกับผมฟังผมก็ฟังเลยไม่ต้องเชื่อนะตอนนี้นะครับคนที่มีมวลชนที่สุดและทำงานมวลชนอย่างเดียวก็คือแนวทางสหพันธรัฐไม่ว่าใครทำไม่จำเป็นต้องผมนะใครก็ได้ใช่ไหมครับใครที่ชูแนวทางล้มเจ้าชูแนวสหพันธรัฐเป็นองค์กรที่มวลชนเชื่อถือที่สุดด้วยหลักการไม่ใช่เจือบุคคลไม่ใช่ข้าวเหนียวไม่ใช่คุณยังบัตรไม่ใช่ผมไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่มวลชนเขาสมาทานแนวทางนี้แล้วแนวทางที่แนวกษัตริย์เพราะไม่มีเหตุผลแม้แต่ 0.1% ยาวไปทำไมมันมีแต่ล้างฐานมันเป็นตัวสวยครับอยู่ที่ไหนสวยที่นั่นใช่ไหมอยู่ที่ไหนมีปัญหาที่นั่นและเอาสหพันธรัฐเพราะมันเป็นหลักประกันในการปกครองในการแบ่งปันอำนาจและทรัพยากรงบประมาณทั้งหมดเพราะฉะนั้นแนวทางนี้นะครับมันชนะอยู่ทุกวันนะมีแต่คนเข้าใจแล้วก็คนเห็นแล้วก็คนพร้อมจะสู้มากขึ้นเรื่อยๆและวันนี้ก็เริ่มมีแล้วนะครับวันนี้ที่ว่ามีไอ้เนี่ยที่เดินอะไร809หรือเปล่า809ไม่เกี่ยวกับแตนบอดี้สะดุลนะครับอันนี้ได้คือไอ้ตูนบอดี้สแลมอ่ะมันวิ่งได้เพราะมันวิ่งรับใช้เผด็จการประเทศนี้อะไรที่บัดซบนะครับจะอนุญาตอะไรที่ดีประชาธิปไตยจะผิดหมดนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับคือลักษณะที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เริ่มแล้วหลักเกณฑ์ง่ายๆ 2-3 ข้อในการดูว่าเป็นพวกเราหรือไม่นะหลักเกณฑ์ข้อ1นะครับไม่เคลื่อนไหวเพื่อล้มคสช.ไม่ล้มคสช.นะเพราะว่าเราจะล้มเจ้าต่ำกว่าล้มเจ้าเราไม่เอานะครับวิธีดูง่ายๆดูง่ายๆข้อที่1คือต้องเป็นเรื่องการล้มเจ้าคุณจะพูดไม่พูดไม่เป็นไรไม่ตีไม้คำไม่ตีไม้คำแล้วเฉยๆไว้ก่อนครับคุณจะเคลื่อนไหวเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าไปตีไม้คำมันครับอันที่2นะครับไม่เคลื่อนไหวเรื่องการเลือกตั้งในระบอบปัจจุบันนี้เราจะล้มเจ้าและเราจะเลือกประธานาธิบดีเลือกผู้ว่ามลรัฐเลือกผู้ราชการจังหวัดเลือกสสระดับประเทศสสระดับรัฐสสระดับจังหวัดระดับอำเภอเราเลือกหมดเนี่ยเราจะเปลี่ยนระบบการปกครองเท่านั้นนะครับคุณตอนนี้ไม่ต้องพูดแต่ถึงเวลาไม่นานเราจะพูดทุกคนจะติดธงเดียวกันหมดคือธงสหพันธรัฐใครไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรอยู่เฉยอย่ามากเรื่องนะครับอย่ามากเรื่องอย่ามีปัญหาด้วยแต่คอยดึงเสื้อไว้ได้ไหมครับไม่เป็นไรเราจะตบทีนึงถ้าไม่ฟังเดี๋ยวก็จะหนักกว่านั้นครับคุณเห็นว่าเป็นเรื่องของคุณนะครับเรื่องของคุณเรากำลังต่อสู้อย่ามาหยุมหยิมอย่ามาหยองแยมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ไม่เห็นด้วยไม่ฟังอย่าไปคุยกับเขาอาเสวนาจะพาลานังนะอย่าไปคุยเลยครับมันทำให้เสียสมาธินะครับงานนี้
เราต้องชนะและเราชนะทุกวันวันนี้ไม่ชนะพรุ่งนี้ก็ต้องชนะไปเรื่อยอันนี้นะครับคือตัวชี้วัดเราจะไม่เตะหมูเข้าปากหมาเมื่อตะกี้ค้างอยู่นิดหน่อยแนวทางนี้ถูกต้องมีมวลชนขานรับมากที่สุดนะครับแล้วมันจะมากขึ้นเรื่อยๆทางออกของระบอบเจ้ากรมน.ทำการสำรวจมาแล้วสรุปอย่างนี้นะครับกรมน.สำรวจแล้วเจ้าบางองค์เนี่ยชื่อเล่นชื่อหอยเนี่ยชื่อจริงชื่อหอยเลยกันชื่อเล่นชื่อว่าชีอาลงกรถอดใจพอสมควรแต่มีบางกลุ่มเนี่ยคิดว่ายังพอมีรุ่นจากน้องสาวตัวใหญ่ๆนะครับก็อาศัยเนี่ยแต่ว่าน้องสาวเคลื่อนไหวยากเพราะตอนนี้พลเอกเปรมเนี่ยค่อนข้างจะโดนกักเรียนอายุก็มากก็มีตัวสำรองครับตัวสำรองเนี่ยเป็น CAA หมายเลข2ของประเทศไทยหมายเลข1ชื่อภูมิพลหมายเลข2ชื่ออานันต์ปัญญาประชุมนะคนคนนี้เนี่ยกำลังจะวางแผนให้กรณีฉุกเฉินเอาเลข2ขึ้นมาแทนครับโดยพยายามดิสเครดิตหมายเลข1อันนี้เป็นสตาร์วอร์ภาคใต้ดินครับมีสตาร์วอร์ภาคใต้ดินนะภาคนี้ไม่เคยออกฉายที่ไหนไม่เคยออกฉายสตาร์วอร์ลงท่อครับคือดูแล้วไปไม่รอดไอ้หอยนี่ก็ไม่เวิร์กไม่ทำหาอะไรอยู่เยอรมันอย่างเดียวรอเลิกรอไม่รู้กลัวอะไรจบไปช็อตนึงนะคะป้าก็จะบอกว่าสิ่งที่ลุงสนามหลวงพูดเมื่อกี้เนี่ยพวกคุณมีอะไรได้ถามป้าบ้างไหมคะแต่ไม่ต้องถามแล้วค่ะป้าจะตอบให้นะคะคำว่ามึงไม่ชูสหพันธรัฐมึงไม่ใช่พวกกูมึงตีไหมครับมึงไม่ใช่พวกกูเมื่อกี้พวกคุณฟังแล้วใช่ไหมคะคำว่าไม้ค้ำเนี่ยคืออะไรก็คือพวกทหารและกรมน.ที่ต้องการรักษาอำนาจและตอนนี้เขารู้นะคะว่าจริงๆแล้วเจ้านี่ก็คือลูกน้องผู้ผิดเขาเรียกว่าอะไรนะใส่แว่นแล้วคุณมองไม่เห็นคือเจ้าเนี่ยนะคะเขารู้กันทั่วแล้วว่าประชาชนไม่เอาแต่การที่บอกว่าไม่ตีไม้ค้ำสำคัญที่สุดเจ้าแค่10กว่าคนที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะไม้ค้ำแต่บอกถ้าพวกกูไม่ตีไม้ค้ำนั่นคือไม่ตีคสช.ไม่สนับสนุนการเลือกตั้งแล้วลุงนี่นะเขายังด่านักการเมืองอีกนะคะป้าถึงบอกว่าคำพูดของลุงสนามหลวงเนี่ยพวกคุณคิดอะไรกันได้บ้างคะจริงๆคนที่กุมอำนาจจริงๆเลยคือทหารนะคะโดยมีพระมหากษัตริย์อันทรงเป็นพระประมุขและก็แบ่งเขาเรียกว่าอะไรนะแบ่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกันลำพังเจ้าแค่10กว่าคนเนี่ยจะมีปัญญาทำอะไรปืนก็ไม่มีแต่ทหารเนี่ยละมีแต่เขาอยากเอาความศรัทธาของเจ้าเนี่ยเก็บไว้นะคะแต่ชั่วโมงเนี้ยเจ้าไม่มีความศรัทธาเหลือจากประชาชนแล้วเพราะว่าเขารู้กันหมดแล้วว่าเจ้าเนี่ยโกหกประชาชนนะคะโกหกประชาชนหลอกลวงประชาชนมาตลอดโดยการใช้สื่อในทางต่างๆสมัยก่อนมีวิทยุนะคะมีทีวีสมัยเด็กสมัยป้าเนี่ยก็ฟังของสถานีของทหารจนกลัวคอมมิวนิสต์ไปเลยนั่นแหละเขาใส่หัวประชาชนให้เกลียดกันอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ส่วนลุงของลุงสนามหลวงเนี่ยป้าจะบอกเลยนะคะสิ่งที่ลุงสนามหลวงพูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะฟังอีกนิดนะคะกรมน.มาคุยกับผมทำไมเขามาคุยกับผมผมอาจจะเป็นคนพูดเล่นนะคะดูว่าผมเนี่ยมีมวลชนเยอะมวลชนคะหรือว่าพวกสาวกนะมึงฟังกูนะและสิ่งที่กูพูดข้างต้นคิดเนี่ยพวกมึงกรุณาเอาไปคิดด้วยเพราะว่ากูพูดในสิ่งที่เป็นความจริงจำไว้นะกูพูดความจริงแต่พวกมึงไม่ต้องเชื่อกูก็ได้มึงอยากจะลุงสาวน้ำหลวงอยากจะได้สองทางมันก็เรื่องของเขา
ขึ้นมาว่าต้องสหบัณฑรัฐเท่านั้นและต้องไม่ตีคสช.ไม่ตีกลมน.ไม่ตีไม้ค้ำมึงฟังนะคำเนี้ยมึงฟังกันแล้วมึงคิดว่าเจ้าเนี่ยอยู่ได้เพราะอะไรเขาเล่นเป็นไงเฮ้ยตอนนี้เอาเจ้าออกก่อนแต่อย่าไปตีคสช.คสช.เนี่ยคือลูกน้องเจ้ามึงฟังกูนะแล้วไม่ให้ตีคสช.มึงเห็นชัดๆแล้วผลงานคสช.ทำให้ประเทศไทยเละเทะเนี่ยแล้วลุงบอกว่าไม่ต้องให้ตีคสช.เนี่ยมึงที่เป็นสาวกเนี่ยมึงมีสมองกันไหมมึงอย่าให้กูอีป.2แล้วบอกมึงกูนี่อีป.2อย่างที่พวกมึงว่านั่นแหละกูอีป.2มึงเข้าใจไหมสิ่งที่ลุงสนามหลวงพูดเนี่ยกูเขาหลุดเองนะบังเอิญมันเป็นรายการสดแต่จริงๆเนี่ยกูบอกได้เลยเมื่อไหร่นะที่คนฝั่งเดียวกันออกมาโจมตีระดับพวกอาจารย์ทั้งหลายแหล่หรือว่าคนคนอื่นๆกูถือว่ามันได้ติดต่อกับครสช.หรือว่ากรมน.เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าอะไรวันหนึ่งกูก็เคยได้รับการติดต่อแต่กูก็ได้รับการตักเตือนจากดักครูบาอาจารย์ว่าอย่าให้เจออย่าคิดว่าเราเก่งแล้วเอาตัวรอดได้นะคะและอย่างหนึ่งคนพวกนี้เขามีผลประโยชน์ก็คุณดูเอาแล้วกันในสื่อโซเชียลอะใครดังๆมันก็มาเล่นหนังอะเฮี้ยแค่ไหนมันก็มาเล่นหนังได้อะก็ดูกันแล้วกันใครดงใครดังไม่เอามาเล่นได้อะนั่นหมายถึงว่าใครที่เป็นกระแสอยู่ในสื่อโซเชียลเขาก็จะไปเอากับคนนั้นอย่างป้าตอนที่เป็นกระแสอยู่ในสื่อโซเชียลมันก็จะมาติดต่อป้าเข้าใจใช่ไหมคะตอนนี้ป้าไม่ได้มีคลิปอะไรให้คนเขาติดตามมากมายเพราะว่าป้ามีติดภารกิจคนมันก็เปลี่ยนและอย่างหนึ่งป้าบอกซะก่อนนะคะว่าเงินซื้อป้าไม่ได้ป้าตายไปป้าไม่ได้เอาไปได้สักบาทเหมือนเจ้าที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเอาละเอาเปรียบประชาชนเงินเดือนของรัฐมนตรีเท่าไหร่แค่200,000แล้วทหารทัพตำรวจทหารคนอื่นๆล่ะเท่าไหร่แล้วเงินที่เก็บภาษีไปทั้งประเทศนั้นเท่าไหร่แต่แค่200,000นะเขาจิ๊บๆเขาแดกเยอะกว่านั้นแดกหัวคงหัวคิวเยอะกว่านั้นไม่รู้ว่ามันจบเองหรือว่ามีแค่นี้นะแต่ป้าจะบอกเลยค่ะว่าอันเนี้ยสิ่งที่ป้าพูดนะแล้วกูจะบอกกับพวกมึงนะพวกแม่ยกทั้งหลายเลยถ้าใครดักกูด่าแล้วดิ้นมึงคือแม่ยกถ้ากูด่าแล้วไม่ดิ้นเพราะกูด่าเป็นกลางกูด่าให้พวกมึงมีสตินะมึงเข้าใจมั้ยมึงต้องมีสติแต่ถ้ามึงไม่มีสติมึงอยากจะบริจาคมึงอยากจะอวยกันให้คุยถกมันก็เรื่องของพวกมึงเงินของพวกมึงมึงจำเขาไว้ด้วยเขารับทุกทางกูไม่รับเงินมึงจำไว้กูถึงกล้าพูดใส่หน้าพวกมึงไงแล้วใครมาบอกว่าเขาอยู่ต่างประเทศเขาลำบากจะบอกให้นะคะป้าจะบอกเลยว่าการบริจาคเงินของคนไทยในต่างแดนเนี่ยที่ส่งไปสนับสนุนเพื่อให้ช่วยสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ตอนนี้ได้ยินไหมคะว่าหนึ่งลูกสนามหลวงไม่เอาประชาธิปไตยคือไม่สนับสนุนการเลือกตั้งอย่าลืมนะคะว่าการเลือกตั้งมันก็เป็นทางต่อสู้อีกทางนึงในสภาถึงจะเข้าไปแล้วก็เป็นฝ่ายค้านไอ้เป็นฝ่ายรัฐบาลมันเป็นไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นนายกคนนอกมันจะเป็นได้ยังไงแต่อย่างน้อยก็เข้าไปรู้ไปเห็นในสิ่งที่มันทำแล้วก็มีการพูดออกสื่อได้สมัยนี้พูดได้ไหมไม่ได้นี่แหละกูถึงบอกว่าให้เขาต้องไปสู้ในสภาแล้วทำให้ประชาชนได้รู้ว่ามันมีอะไรเฮ้ยนะสองเรื่องนะกูพูดนะกูเหนื่อยแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจะมาด่าแม่งรัวๆวันๆนึงไม่ทำเหี้ยอะไรหรอกแล้วสลิมก็ต้องมาฟังกูด่ากันเองแล้วคนที่พูดว่าเนี่ยยังไม่ทันไรก็ทะเลาะ กันเฮ้ยคำว่าประชาธิปไตยนะกูจะบอกมึงว่าคือการเอาเหี้ยกูจะสำลักนะคือต้องทะเลาะ กันได้เถียงกันได้ในต่างประเทศนะคะเขาให้ประชาธิปไตยตั้งแต่เด็กๆคือคุณต้องไม่บังคับเด็กต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้นะเขาให้เด็กได้คิดเองทำเองทำผิดเหรอโน่นไปเลยหันหน้าเข้าข้างฝาหันหน้าอยู่ตรงนั้นนะ1ขวบก็1นาทีนะแต่ถ้ายังเล็กกว่า1ขวบแม่ต้องหันหลังให้เพราะว่าให้เขาหันหลังเขาไม่รู้หรอกเขาก็หันตามแม่แหละแต่พอ1ขวบเขาจะรู้ให้เขาหันหลังเขาก็
คำแหก1นาทีเขาจะคิดเองได้นั่นแหละเขาให้เด็กไปคิดเขาไม่ใช่วิธีตีไม่ใช่ระบบเผด็จการที่จิกหัวด่าอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเขาบอกว่าตัวใหญ่ถูกถึงบอกว่าลุงสนามหลวงนะวันนี้ลุงนะที่โดนอีป้าวันเพ็ญเนี่ยนะจิกหัวด่าก็เพราะลุงนี่แหละโตเหลสหพันธรัฐมันเป็นไปไม่ได้ลุงนะใครเจ้าก็จะรองรับลุงนานาชาติอะลุงดูบ้างไอ้ที่เขามีสหพันธรัฐน่ะคือเขาใหญ่อย่างทวีปแล้วยังพูดแล้วไงว่า EU เขายังรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเลยขนาดเขาคนละประเทศนะแล้วก็ใช้เงินสกุลเดียวกันหลายคนก็มีบ่นเหมือนกันว่าป้าก็คือได้เงินน้อยลงนั่นนี่คือคุณต้องคิดให้กว้างๆนะคะคือคนจำนวนมากมีอำนาจต่อรองเยอะคุณอาจจะเสียผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆในเรื่องเงินเดือนและสหพันธรัฐของลุงนะจะบอกให้นะคะลุงรัฐที่จะมีกำไรมากที่สุดรัฐและที่จะรวยที่สุดคือรัฐที่มีทรัพยากรธรรมชาตินะแล้วไอ้รัฐที่มีทรัพยากรธรรมชาติแบกคนเดียวลงถ้าเกิดลุงบอกว่าสหพันธรัฐเนี่ยแบ่งการปกครองเนี่ยแบ่งผลประโยชน์เนี่ยแล้วอย่างเสาไอ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะอย่างที่ปลูกข้าวไม่ขึ้นเนี่ยฮะแล้วเขาจะทำยังไงรัฐที่จะรวยก็คือรัฐกรุงเทพเพราะธุรกิจบิสซิเนสมันอยู่กรุงเทพจะทำให้รัฐกรุงเทพเนี่ยแม่งแข็งแรงหนักกว่าเดิมนะกูบอกซะก่อนนะให้รู้เรื่องด้วยถ้าจะพูดถึงสหพันธรัฐนี่กูก็รู้เพราะว่ากูอยู่ในสหพันธรัฐเนี่ยตลอดเวเกือบครึ่งชีวิตแล้วไม่ใช่ว่ากูไม่รู้และที่กูมีพาสปอร์ตที่สวีเดนนั่นน่ะก็สหพันธรัฐบางแต่เขาก็ควบคุมมึงเข้าใจไหมควบคุมแบบไม่ได้ตัดขาดกันเลยมันก็เหมือนว่าทุกวันนี้เราก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดมีนายอำเภอมีผู้ใหญ่กำนันมีผู้ใหญ่บ้านแต่คนพวกนี้มันกลายเป็นคนของเจ้ามึงเข้าใจไหมเข้าใจไหมจริงๆเราแบ่งการปกครองอยู่แล้วแต่เจ้าความที่เห็นแก่ตัวเนี่ยค่ะเอาเงินภาษีทั้งหมดรวมกรุงเทพหมดไอ้ที่เงินที่มันจะอยู่ที่จังหวัดต่างๆเนี่ยมันทำไม่ได้เปลี่ยนกันนิดเดียวเองก็แค่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต่อไปนี้ทำแบบเมืองนอกคัดเลือกค่ะมึงโหวตค่ะแล้วไม่มีการสรรหาไม่ต้องสอบมาแต่มึงต้องเรียนมาแล้วให้คนเลือกไม่ใช่ได้ตำแหน่งที่แดกทั้งชีวิตอย่างเงี้ยไม่ได้นะในเมืองนอกนะผู้ว่านี่เขาเลือกนะเมืองแม่งเลือกที่กรุงเทพที่เดียวที่อื่นไม่เลือกคุยมึงดวงง่ายๆแค่นี้ก็แล้วกันแล้วก็อย่าเพิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.อบจ.นี่คือการแบ่งการปกครองเป็นที่เรียบร้อยแต่การปกครองคนพวกนี้เจ้าส่งเข้าไปทำยังไงจะเป็นของคนของประชาชนนั่นแหละง่ายนิดเดียวเลือกตั้งนะต่อไปนี้ต้องเลือกตั้งและไอ้สว.ส้นตีนที่อยู่ในสภาเนี่ยก็ต้องเลือกตั้งนะไม่เห็นหรอเอางี้ไม่จะไม่มีการสรรหาและจะไม่มีการแดกตำแหน่งตลอดชีวิตแค่นี้แหละกูสอนมึงไอ้แกกูอยู่ในเมืองนอกกูอยู่ในเกาะเล็กฟังไว้นะแค่นี้พอเดี๋ยวกูจะมาด่าใหม่จะไปธุระออกข้างนอกหน่อยแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆกันแล้วกันนะคะที่บอกว่าป้าอยากให้ป้าสวยทุกวันป้าสวยไม่ได้นะคะต้องรู้ว่านี่คือบ้านนะคะบ้านที่ป้าสามารถชิวๆได้นะคะชิวๆได้ก็คือว่าป้าจะมาแบบรูปแบบไหนเราจะฟังอีกสักคลิปไหมแต่ก็ได้วางกำลังสกัดน้องสาวไว้หมดแล้วน้องสาวเอาไว้ก่อนที่ลุงแกช่างแกเป็นคนช่างพูดแกมีวาทศีลอันเลิศล้ำนะคะแต่คนฟังเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีปัญญานะคะการทำบุญยังเหมือนกันเลยนะคะว่าทำบุญประกอบด้วยปัญญากับทำบุญไม่ประกอบด้วยปัญญาอันนี้เอาไปคิดนะคะป้าไม่ตอบไปนี้กูจะไม่ขัดขวางเลยเรื่องบริจาคนะคะพวกมึงจงบริจาครัวๆแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่เป็นอย่างที่พวกมึงคิดห้ามหน่อยห้ามจกทิ้งนังหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะห้ามพารานอยนะจ๊ะคน
นที่บริจาคแล้วบริจาคเลยนะคะอย่าพารานอยว่าทำไมไม่ได้อย่างนั้นทำไมไม่ได้อย่างนี้นะคะก็มึงบริจาคเยอะมึงก็คาดหวังไงแล้วลุงนะเขาเคยให้กูเข้าไปในรายการเขาไหมกูถามจริงๆไม่เคยใจเท่าหีมดกูเคยขอเข้าแล้วไม่ให้กูเข้ากูจะเถียงไปแหละกูให้แม่งสามเลยเอาไหมคุยกับกูเลยเนี่ยไลน์เนี่ยเอาเปล่าทวีตทวีตกระจอกให้แต่คนที่บริจาคเยอะๆเข้าและคนบริจาคเยอะๆก็ต้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจะเอามาด่าทีละตัวนะมึงนะไอ้เมื่อกี้กูด่าเรื่องอะไรวะอ๋อบอกกับเพื่อนๆว่านะคะว่าป้าเนี่ยมีชีวิตจริงๆคือเข้าใจไหมคะว่าออกบ้านอาทิตย์ละวันหรือบางอาทิตย์ก็ไม่ออกเลยหรือว่าบางทีก็ไปเที่ยวนะคะป้าจึงให้พวกคุณไม่ได้ที่จะต้องสวยตลอดเวลาและป้าจะให้ทุกคนรู้ว่าคนเราไม่ด้านมันมีเหรียญสองด้านนะคะไม่ใช่ด้านที่สวยงามด้านเดียวที่พวกคุณจะได้เห็นคุณจะต้องเห็นทั้งสองด้านจากของจริงๆเหมือนกับที่พวกคุณบอกว่าคุณรักในหลวงคุณรู้จักในหลวงด้านเดียวในด้านที่เขาโฆษณาด้านที่ไม่ได้โฆษณาคุณไม่มีสิทธิ์เห็นในบ้านในหลวงติดเหล้ายี่ห้อชิวาพวกคุณก็ไม่รู้เรื่องในหลวงสุบรีพวกคุณก็ไม่รู้เรื่องนะคะแต่ป้าไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าการดื่มเป็นเรื่องปกติของคนทั่วๆไปนะคะเพราะว่าป้าก็ดื่มถ้าเป็นวันหยุดนะคะไม่ได้ดื่มตลอดเวลาแต่สิ่งที่ป้ารับไม่ได้คือรวยอยู่คนเดียวอ่ะอยู่รวยอยู่ครอบครัวเดียวจริงๆมันไม่ได้รวยในครอบครัวเดียวคุณไปดูหันไปดูทหารตำรวจเก่าๆนะคะที่มีอำนาจอยู่ในอำนาจรวยกันขนาดไหนนะคะแล้วพวกที่ด่านักการเมืองเนี่ยช่วยด่าประชาธิปัตย์ด้วยนะมึงนะทำอะไรไม่เคยผิดเลยอ่ะสั่งสังหารประชาชน99ศพยังไม่ผิดเลยอ่ะส่วนนายกของกูอ่ะช่วยชาวนาแม่งก็ยังผิดอ่ะนะป้าก็ฝากทุกคนเนี่ยว่าคุณถ้าคุณไม่เลือกตั้งนะคะป้าสนับสนุนการเลือกตั้งนะถึงจะเข้าไปในทางที่ของไอ้พวกเหี้ยๆนั้นน่ะคือเดิมๆเนี่ยเขาไม่อยากให้ประชาชนมีอำนาจและเขารู้ว่าถ้าเลือกตั้งมาเพื่อไทยเอาเสาไฟฟ้ามาก็เลือกแล้วก็อีกอย่างนึงรับเงินมากับเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่อยากให้เลือกแล้วลงสนามหลวงมาชูไม่เลือกตั้งเนี่ยหมายความว่าไงเฮ้ยลูกถึงทั้งรู้ว่าเลือกไปก็ไม่ชนะไปรู้ไปเห็นแล้วเวลาอภิปรายขึ้นมาเนี่ยก็ได้ออกทีวีออกสื่อประชาชนก็จะได้รู้ไงว่าไปทำอะไรกันจะได้คัดค้านได้เดี๋ยวนี้ถ้าค้านเหี้ยอะไรได้ไหมคะแล้วลุงบอกนะว่าใครคัดใครตีไม้ค้ำไม่ใช่พวกของลุงกูอีเพนไม่ใช่พวกของมึงไอ้ลงสนามลวงโลกอย่านะเตือนทุกคนนะคะต้องเชื่อลุงต่อไปแล้ววันหนึ่งนะมึงจะเข้าใจในสิ่งที่กูพูดเพราะกูไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรแต่กูสงสารคนที่คาดหวังสูงกับสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนก็บอกว่าวันนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งแน่ๆช่วยกันกว้านซื้อหน่อยแผงเนี้ยถูกแน่ๆคือมึงซื้อหวยแม่งยังกะมันยังมีโอกาสถูกนะแต่สหพันธรัฐของลูกเนี่ยกูบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะไม่มีเอางี้ก็แล้วกันแค่นี้ขอเดี๋ยวป้าจะได้ไปธุระนะจ๊ะก่อนจะไปป้าก็จะทำให้คุณดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าจะเดี๋ยวมีเรื่องจะด่าแต่ว่าเดี๋ยวด่าคลิปหน้าดีไหมเนาะด่าตอนกับป้าสวยไหมไม่ป้าไม่ใช่คนสวยหรอกแต่ป้าเป็นคนสามัญค่ะสามัญนะคะโอเคนะคะ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 ทักทายกันนะรักนะตาตัวเองเดี๋ยวอาจจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะเรา
็มาทักกันอีกรอบเนาะตอนนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนประกอบด้วยปัญญานะคะทำอะไรมีสติด้วยนะคะนะคะป้าไม่ได้บอกว่าคุณโง่นะคะแต่เวลาใครที่โฆษณาชวนเชื่อเราเชื่อแต่เราก็ต้องคิดนะคะถ้าคุณไม่คิดคุณจะกลายเป็นคนโง่เรียนเชิญด่าในใต้ YouTube นี้นะคะถ้ากูเห็นกูจัดเต็มจัดหนักกลับนะคะด่ากูน่ะด่าได้แต่ถ้าเวลากูด่ากลับรับกันให้ได้นะคะจุ๊บจุ๊บรักนะแต่เอ๊ะ